นุกธนดลเปิดใจหลังหมดสัญญาใจฟู TFC ไม่ทิ้งให้โดดเดียวสนับสนุนโดยแป้งพับออนอนง Perfect Powder แป้งนางงามผสมรองพื้นตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอนง Perfect Powder มายา Hot New Updateหลังประกาศหมดสัญญาค่ายสิงห์มิวสิกนักร้องหนุ่มอย่างนุกธนดลนะคะเปิดใจว่าใจหายไม่น้อยใช้เวลาตัดสินใจนานพอสมควรที่ไม่ต่อสัญญาอดีตต้นสังกัดและออกมาเปิดบริษัทดูแลตัวเองถือเป็นอีกหนึ่งก้าวใหม่ที่ท้าทายส่วนการรับงานคู่กับคู่บุญอย่างป้ายป้ายโอริโอนั้นยังเหมือนเดิมค่ะพร้อมขอบคุณซัพพอร์ตจาก FC ที่เหนียวแน่นมากกว่าเดิมค่ะรู้สึกดีใจครับรู้สึกยินดีดีใจคือถ้าจะให้พูดมันวันนี้2วันนี้มันไม่หมดหรอกเพราะว่ามันพิเศษสำหรับนุกมากๆแม้แต่มางานงานนี้ถ้าไม่มีพวกเขาไม่มี FC ทุกคนนุกก็คงไม่ได้มาครับก็อยากจะขอบคุณจากใจครับผมไม่รู้ว่าเกิดมาอีกกี่ชาตินุกจะได้เป็นแบบนี้อีกไหมก็ในเมื่อชาตินี้มีคนมารักเยอะมากมีคนมาผลักดันเยอะมากนุกก็จะทำให้ดีที่สุดครับอ๋อที่ได้รางวัลนักแสดงใช่ไหมครับมีพี่ๆหลายๆคนที่เขายังไม่ได้รู้จักนุกเขาก็อาจจะมีคัดค้านบ้างไม่เห็นด้วยบ้างเพราะว่าอันนี้นุกยอมรับครับว่านุกอ่ะเป็นคนที่ยังไม่ได้มีภาพยนตร์ยังไม่ได้มีเพลงที่เป็นที่ประจักษ์พอที่จะให้ทุกคนรู้จักแต่ว่ามันมีแค่พี่พี่ FC ที่เขารักนุกมากๆแล้วก็เยอะมากๆที่เขาโหวตให้กับนุกนุกก็เลยได้รางวัลนี้ไม่น้อยครับแต่ก่อนน้อยอยู่แต่ว่าทุกวันนี้นุกกลับมองว่านุกเข้าใจมากกว่านุกเข้าใจมนุษย์เข้าใจว่าอ๋อนี่เหรอมนุษย์เราเขาเป็นอย่างนี้บางคนเขาอาจจะไม่รู้แล้วไม่เข้าใจจริงๆก็ได้แล้วมี FC เยอะแต่ยังไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถ้านุกไปเห็นนุกก็จะงงเหมือนกันว่าเอ้าแล้วคนที่แข่งกับนุกคนที่โหวตร่วมกับนุกอ่ะมีแต่ระดับแนวหน้าทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถ้านุกเป็นเขานุกก็จะมองว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ได้วะแล้วทำไมพี่คนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันเกิดคำถามในใจใช่ครับในสิ่งที่นุกมีตอนนี้ก็มีพี่ๆ FC เขาซัพพอร์ตดีมากๆมันก็จึงทำให้นุกได้รางวัลแต่ว่าในอนาคตต่อๆไปนุกก็สัญญาว่านุกจะต้องมีแหละไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครเป็นเพลงต้องมีสักอย่างที่เป็นที่ประจักษ์ให้กับทุกคนได้ยอมรับนุกผลงานใช่ไหมฮะก็จ่อที่จะปล่อยก็เป็นปราชญ์ครับร่วมเล่นกับพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ก้องแล้วก็มีเป็นละครด้วยในปีนี้แล้วก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงแล้วก็มีเพลงด้วยมีซิทคอมด้วยอุ้ยเยอะแยะมากมายเลยครับอยากให้ทุกคนรอติดตามครับนุกพยายามให้ภายในเดือนเนี้ยให้ดนตรีแล้วก็เสียงร้องเสร็จทุกอย่างแล้วก็กุมภาก็จะเริ่มถ่ายไม่ใช่แค่นุกครับทั้งนุกทั้งปลายเลยปลายก็มีเหมือนกันใช่ครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมพูดเหมือนตัวเองเก่งจังไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าอยากจะลองทำในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ถ้าสิ่งไหนทำแล้วมันไม่โอเคถ้ามีคนบอกนุกก็จะทำตามแล้วมันมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและอยากจะทำก็มีเล่นละครยังไม่เคยเล่นเลยครับแต่ก็มีติดต่อมาแล้วเล่นหนังก็ได้เล่นแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะนุกอ่ะอีกอันนึงที่นุกอยากจะทำก็คือเป็นพิธีกรในรายการนุกเป็นคนที่ชอบพูดแต่อันนี้มันยากมากนะนุกรู้ว่ามันยากมากๆคือมันต้องไหวพริบดีต้องตาเร็วต้องทุกอย่างแต่ว่าอนาคตต้องทำได้แหละนะอนาคตก็มีค